ณตอนนี้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่น่าจับตามองที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตเป็นอย่างมากครับเพราะมาเลเซียต้องการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ครับเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทาง CEO ของ Microsoft ได้มาเยือนที่ประเทศมาเลเซียครับและได้ประกาศที่จะลงทุนในระบบคลาวด์และระบบ AI มีมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับและเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางผู้บริหารของ Google ก็ได้เข้าพบกับนายอันวาอิบราฮิมนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียแต่เปิดแผนที่จะตั้ง Data Center มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันครับและนอกจากนี้ยังมี Intel นะครับผู้ผลิต CPU ของสหรัฐที่ประกาศจะมาลงทุนกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายโรงงานประกอบและทดสอบชิปในประเทศมาเลเซียครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือชิปชิ้นส่วนขนาดจิ๋วนี้นะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับตั้งแต่ไมโครเวฟคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนรถยนต์ไปจนถึงจรวดหรือดาวเทียมนะครับล้วนอาศัยความสามารถอันน่าทึ่งของวงจรตัวเล็กๆนี่แหละครับนับล้านหรือพันล้านวงจรในชิปนี้ครับซึ่งประเทศที่สามารถผลิตชิปตัวนี้ได้เยอะที่สุดนะครับก็คือประเทศไต้หวันนะครับโดยบริษัทที่เราทุกคนก็น่าจะรู้จักกันก็คือ TSMC ถัดมาคือประเทศเกาหลีใต้ครับแล้วก็ญี่ปุ่นอเมริกาและจีนส่วนมาเลเซียนะครับอยู่ที่อันดับ9ของโลกตามแหล่งข่าวนะครับที่มีสัดส่วนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อยู่เป็นสัดส่วนอยู่ที่ 13% ของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกครับจุดที่ทำให้มาเลเซียน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนรายใหญ่นะครับด้านเซมิคอนดักเตอร์นั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันครับตัวอย่างเช่นรัฐบาลมาเลเซียประกาศที่จะตั้งเขตเสรีพิเศษนะครับให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อดึงดูดกลุ่มนักลงทุนครับหากเราย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2515นะครับหรือกว่า52ปีที่แล้วมาเลเซียตั้งเป้านะครับที่จะพาประเทศนะครับเป็นศูนย์กลางแห่งการผลิตชิปและเทคโนโลยีของโลกครับจึงจัดตั้งพื้นที่การค้าเสรีขึ้นในบริเวณของรัฐปีนังให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและเสนอแรงจูงใจทางการค้าต่างๆนะครับเพื่อโน้มน้าวให้บริษัทผลิตชิปนะครับเข้าไปลงทุนและในที่สุดครับมาเลเซียก็ทำสำเร็จในปีดังกล่าวบริษัท Intel ตกลงที่จะตั้งโรงงานประกอบชิปในพื้นที่ราวๆ12ไร่นะครับในรัฐปีนังนับเป็นโรงงานนอกแผ่นดินสหรัฐแห่งแรกของ Intel ด้วยครับและต่อมาครับก็มีบริษัทด้านชิปและบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเข้าไปตั้งฐานการผลิตยกตัวอย่างเช่น AMD นะครับผู้ผลิต CPU HP นะครับผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับ Hitachi ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าNational Semiconductor นะครับบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐและ Renesas ครับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นและ Texas Instruments ครับผู้ออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกาปัจจัยถัดไปครับคือมาเลเซียเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นหลังการเกิดสงครามทางการค้าครับแม้หลายประเทศในเอเชียนะครับจะมีเทคโนโลยีในการผลิตชิปที่เหนือสมัยกว่ามาเลเซียยกตัวอย่างเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์และฮ่องกงครับแต่ค่าแรงของประเทศเหล่านี้กลับสูงขึ้นเรื่อยๆครับบริษัทผลิตชิปหลายรายนะครับจึงตัดสินใจที่จะย้ายฐานการผลิตมาที่มาเลเซียแทนครับเพราะมีค่าแรงที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งและแรงงานมีประสบการณ์ในการประกอบชิปด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากคล้ายกับประเทศไทยที่เคยเป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาปให้กับประเทศญี่ปุ่นมาก่อนนะครับจึงสามารถดึงดูดเหล่าบริษัทรถ EV จีนที่จะเข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยในปัจจุบันนอกจากนี้นะครับสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับได้ลุกลามจนถึงอุตสาหกรรมชิปทำให้หลายบริษัทเลือกที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับมาที่มาเลเซียซึ่งเป็นตัวกลางนะครับและไม่ได้มีแนวโน้มที่จะโอนเอ็นไปทางการเมืองไปยังคู่แข่งระหว่างสองฝั่งนี้ครับความโดดเด่นด้านชิปดังกล่าวนะครับยังทำให้ล่าสุดเทสลานะครับบริษัทผลิตรถ EV รายใหญ่ของสหรัฐตัดสินใจเข้าไปตั้งสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่มาเลเซียครับเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งผลิตชิปที่จำเป็นกับรถนะครับและยังได้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลมาเลเซียนั้นมอบให้ด้วยครับทางมาเลเซียเองนะครับก็มีแผนที่จะผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี้ด้วยกันนะครับซึ่งเรียกเป็นทางการว่า NSS หรือแปลเป็นไทยก็คือยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์แห่งชาตินะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เฟสด้วยกันซึ่งในระยะแรกของโครงการนะครับจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงในประเทศนะครับที่เรียกว่า DDI โดยเน้นที่การออกแบบวงจรรวม IC นะครับและชิปกลุ่มนะครับหรือที่เรียกว่า Advanced Packaging และอุปกรณ์ผลิตชิปขั้นสูงครับรวมไปถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เรียกว่า FDI ที่เน้นไปทางการสร้างโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์และอุปกรณ์การผลิตครับและในเฟสที่2นะครับคือการจัดตั้งบริษัทท้องถิ่นอย่างน้อย10บริษัทครับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตชิป
กลุ่มนะครับจำพวกกลุ่ม Advanced Packaging โดยตั้งเป้าหมายรายได้นะครับอยู่ที่ตีเป็นเงินไทยครับราวๆ 7,000 ล้านถึง 36,000 ล้านบาทครับรวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับอย่างน้อย100แห่งครับซึ่งจะทำให้อัตราการจ้างงานของแรงงานชาวมาเลเซียนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับพร้อมกันนี้นะครับรัฐบาลมาเลเซียยังตั้งเป้าที่จะพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาหรือที่เรียกว่า R&D ระดับโลกนะครับสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยมีมหาวิทยาลัยระดับโลกการวิจัยและการพัฒนาองค์กรและศูนย์ความเป็นเลิศที่ตั้งอยู่ในประเทศครับโดยจะมีรัฐบาลฝึกอบรมและเพิ่มทักษะให้กับวิศวกรชาวมาเลเซียนะครับที่มีทักษะทางวิศวกรสูงจนนี้จำนวน 60,000 คนและจัดสรรเงินอย่างน้อย 2.5 หมื่นล้านริงกิตนะครับในการสนับสนุนทางการเงินเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในฐานะของคนไทยก็แอบอิจฉาเพื่อนบ้านของเราประเทศมาเลเซียอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับกระผมนัดจาก Edu Group Channel ครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ